สวัสดีครับท่านผู้ฟังปักหมุดที่รักทุกท่านครับคลิปนี้ปักหมุดจะขอนำเรื่องราวที่ได้รับฟังและประจวบเหมาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของคนรอบตัวรอบครอบครัวผู้เขียนมาเล่าสู่กันฟังครับเป็นความลึกลับน่าฉงนของเทือกเขาบรรทัดที่ผู้เขียนก็อยากลองเข้าไปสัมผัสด้วยตาตัวเองสักครั้งเราไปติดตามฟังเรื่องราวลึกลับจากป่าทึบไปพร้อมๆกันครับเจ้าป่าเจ้าเขาสั่งสอนคนปากเสียคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อช่วงมหาลัยปิดเทอมที่ผ่านมาผู้เขียนกลับบ้านที่พัทลุงแต่ก็ขออนุญาตพ่อแม่ขอไปพักที่บ้านตาบ้านยายที่ศรีบรรพตบ้านตาบ้านยายของผู้เขียนนั้นมีอาณาเขตติดเขตภูเขาคือเทือกเขาบรรทัดกันระหว่างพัทลุงกับตรังบ้านตากับยายจึงดูร่มรื่นมากและอยู่ไม่ไกลจากน้ำตกซึ่งเต็มไปด้วยสวนมังคุดสวนทุเรียนเงาะลองกองสวนยางสวนกล้วยสตอและก็ลูกเนียงผู้เขียนไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านตากับยาย2วันแรกก็ผ่านไปไม่มีอะไรตื่นเต้นแต่ในวันที่3นั้นหลังจากที่ตากับยายและหลานสาวอีกคนของตาที่ยังเรียนอยู่มัธยมนั้นกินข้าวเย็นเรียบร้อยแล้วเสร็จก็มานั่งคุยกันที่ชานเรือนหน้าบ้านซึ่งก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันขณะที่เรากำลังนั่งคุยกันตามประสาหลานกับตาอยู่นั้นจู่ๆก็มีคนขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดที่หน้าบ้านแล้วก็ส่งเสียงเรียกตาตายศตายศอยู่ๆมีอะไรเล่าช่วยผมทีเถอะครับช่วยอะไรมีอะไรหรือคือพ่อผมกับน้องชายอ่ะเข้าป่าไปหายิงสัตว์ตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วอ่ะป่านนี้สองทุ่มแล้วก็ยังไม่ออกมากันเลยแล้วบอกผู้ใหญ่บ้านไปหรือยังล่ะบอกแล้วครับผู้ใหญ่บอกผมให้มาบอกกับตาขอให้ตาไปช่วยนะครับรอแป๊บเอาของแป๊บหนึ่งจากนั้นคุณตาก็หันมาบอกกับยายว่าให้ปิดบ้านนอนไปเลยไม่ต้องรอแล้วตาก็เดินเข้าห้องไปก่อนจะเดินสะพายย่ามประจำตัวออกมาแล้วตาก็ตามชายคนที่ขับรถมาก่อนจะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ออกไปในความมืดถ้าให้เดาคงเพราะมีคนสูญหายไปในป่าเทือกเขาบรรทัดแน่ๆและตาก็เคยเป็นเซียนป่าแถบนี้เลยต้องถูกตามตัวให้ไปช่วยเช้านั้นตื่นมาทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยก็ออกมาหน้าบ้านเจอตานั่งรับมีดเล็กๆตัวมีดโค้งสวยงามฝักก็สลักลายแปลกๆแต่พอดูๆแล้วก็มีเสน่ห์เหลือเกินก็เลยเดินเข้าไปนั่งใกล้ๆตาเริ่มยิงคำถามใส่ตาทันทีตาเมื่อคืนตาไปไหนมาอ๋อมีคนขึ้นป่าแล้วลงมาไม่ได้นะตาก็เลยต้องไปช่วยเขาใครอะตาแล้วตอนนี้เจอตัวหรือยังอ๋อเจอแล้วละพากันที่ตัวลงมาได้ก็ตอนเกือบถึงเที่ยงคืนนะลูกแล้วทำไมแกได้พากันหลงไปอะตาพวกแกไม่ใช่ชาวป่าหรอกหรือเรื่องบางเรื่องมันก็พูดออกไปยากนุ้ยเชื่อเรื่องลี้ลับในป่าในเขาบ้างไหมไม่รู้เหมือนกันสิตานุ้ยไม่เคยได้เข้าไปในป่าตาเล่าให้นุ้ยฟังบ้างสิว่าในป่าเนี่ยมันเป็นยังไงงั้นก็ฟังนะแล้วตาก็เริ่มเล่าว่าสองคนที่ขึ้นไปหลงบนเทือกเขาบรรทัดนั้นแกเป็นคนหากินกับป่าอยู่ที่นั้นและคนบ้านป่าสมัยก่อนสืบเชื้อสายมาคนศรีบรรพตก็หากินกับป่าล่าสัตว์ฟันพืชบนเขาเอาไปแลกข้าวแลกปลาในที่ลุ่มทีนี้เวลาเราเข้าป่านั้นถ้าเข้าไปเดินเที่ยวเดินเล่นเราก็ไม่เป็นไรแค่รู้ทางก็เดินเล่นได้ชิวๆแต่ไอ้พวกประเภทเราที่เข้าไปหากินยิงสัตว์เอาพืชลงมาเนี่ยต้องทำพิธีต้องบอกต้องกล่าวขออนุญาตกันแล้วต้องไม่ไปลบหลู่หรือท้าทายเชื่อกันเสมอมาว่าในป่าในเขานั้นล้วนมีเจ้าครองมีผู้ปกครองดูแลอยู่นะหมายถึงเจ้าป่าเจ้าเขาหรือตาตามความเชื่อเขาก็ว่าแบบนั้นนะนุ้ยแล้วตาเคยเจอบ้างไหมอ่ะเห็นว่าแต่ก่อนตาเข้าป่าบ่อยๆอ่ะเจ้าป่าเจ้าเขานี่แกไม่ใช่ผีชั้นต่ำที่จะเที่ยวออกมาแสดงตัวให้คนเห็นง่ายๆบริวารแกมีเยอะแยะส่งมาสักตนก็ทำให้คนขี้แตกได้แล้วแล้วบริวารของเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยเป็นยังไงล่ะตา
ก็พวกพูดผีนางไม้เทพรักษ์นี่แหละสมุนเจ้าป่าเจ้าเขาก็มีแบ่งออกเป็นสองพวกเหมือนกันเหมือนโลกมนุษย์เรานี่แหละมีทั้งคนดีคนเลวสังคมผีก็ไม่ต่างกันมีทั้งผีดีๆกับผีเลวๆผีที่ดีเวลาคนดีเข้าป่าก็จะคอยคุ้มครองป้องกันภัยจากสัตว์ร้ายแต่ถ้าคนนิสัยไม่ดีท่องเที่ยวไปในบ้านเขาแล้วยังปากไม่ดีส่วนมากมักจะเจอผีฝ่ายเลวให้โทษเอาแล้วพวกเจ้าป่าเจ้าเขาสมุนบริวารอะไรเนี่ยแกมาจากไหนกันเยอะแยะล่ะตาตาว่าแต่เดิมเจ้าป่าเจ้าเขาแกคงเป็นเทวดาชั้นสูงที่ได้ลงมากินตำแหน่งประจำป่าเขตนี้แหละพออยู่ๆไปสมัยก่อนมันมีการเดินทางเดินทัพของเมืองโบราณไปตีอีกเมืองเห็นจะพวกโจรพวกคอมมิวนิสต์อะไรอีกเยอะแยะพอเดินทางผ่านป่าก็เป็นไข้ตายมั่งโดนสัตว์ร้ายฆ่าเอาก็มีตายทั้งคนดีและก็คนเลวตายลงไปจิตสุดท้ายก็ผูกติดอยู่กับป่าคนดีก็กลายมาเป็นเทวดาชั้นต่ำขั้นเทพรักษ์พวกวิญญาณร้ายๆก็กลายเป็นหงส์พรายบ้างนางไม้บ้างสิงสู่อยู่ในป่าโดยเฉพาะพวกนางไม้ก็กึ่งระหว่างนางฟ้ากับปีศาจเหมือนกันไหวดีพลีถูกก็เปิดทางเปิดโชคให้ไปปากหมาใส่ถ้าไม่ตายก็เข่าสุดแล้วทำไมสองคนนั้นแกหลบเพราะอะไรล่ะตาโดนผีเล่นงานเนอะมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นมันยังไงล่ะตาเล่าให้หนุ่ยฟังบ้างสิหนุ่ยอยากรู้แล้วตาก็เล่าว่าตาไปที่บ้านของสองคนนั้นฟังเมียกับหลานก็ชี้บอกว่าทั้งสองคนบอกตนเองไว้ว่าจะเข้าป่าไปหายิงสัตว์เอาพืชป่ามาไว้กินไว้ขายสองคนนั้นเป็นพ่อลูกกันคนพ่อ60กว่าแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงเดินเหินสบายคนลูกอายุ30ก็คว้าปืนแก๊ปกระบอกยาวๆได้ก็พากันเข้าป่าไปทางหลังบ้านเหมือนทุกครั้งปกติไม่เกิน6โมงเย็นก่อนตะวันลับได้ไม่ได้ก็จะพากันกลับมาแล้วแต่คนนี้ไปแล้วไปรับก็เลยทนร้อนใจไม่ไหวก็เที่ยวให้หลานไปบอกกับผู้ใหญ่ให้ช่วยตอนแรกพวกผู้ใหญ่บ้านบอกมันมืดแล้วไปตามตอนนี้ก็อันตรายสัตว์ร้ายบนเขาก็ยังมีมากตาก็ถามเมียของตาคนนั้นว่าตอนตาคนนั้นเข้าป่าได้ทำพิธีเบิกป่าขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาหรือยังยายก็บอกว่าทำแล้วทีนี้ตาก็เอามีดที่แกนั่งรับอยู่นั่นแหละออกมากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยก่อนจะกล่าวขอให้เจ้าป่าเจ้าเขามีเมตตาปล่อยสองคนนั้นออกมาตาไม่มีคาถาอะไรหน่อยหรือทำไมเล่นบทคาถาง่ายจังอะตาไม่ต้องหรอกนุ้ยเวลาเจออะไรลี้ลับเนี่ยไม่ต้องคาถาให้มากความบูชาพระรัตนตรัยตั้งมั่นถึงพระพุทธเจ้าขอให้ปกบารมีช่วยคุ้มครองไม่ว่าผียันเทวดาล้วนแต่เกรงในพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละขอแค่ตอนสวดเรามีจิตใจตั้งมั่นจริงๆยังไงก็สื่อไปถึงทีนี้ตาก็บอกให้ทุกคนนั่งรอไม่ต้องเข้าไปตามในป่าตาว่าแล้วแต่เวรแต่กรรมของมันสองคนว่าเขาจะปล่อยมันไหมทีนี้ก็นั่งซดน้ำชารอก็มีเสียงตะโกนดังมาจากบนเขาดังวู้วู้อยู่ตาก็เลยบอกคนอื่นๆให้พากันเดินสวนขึ้นไปดูก็เป็นทางขึ้นช่วงแรกๆชันพอเดินไหวก็เอาไฟฉายส่องเดินตามกันขึ้นไป 4-5 คนก็ส่งเสียงวู้วู้ต่อไปขึ้นมาได้ครึ่งทางขึ้นก็เจอหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนุ่มพ่อลูกคู่นั้นนั่งหมดแรงอยู่ข้างทางก็เลยช่วยกันหิ้วแขนพาลงมาพักฟื้นพอหายเหนื่อยคนที่มาก็พากันเข้าไปรุมถามว่าทำไมถึงได้หลงป่าไปได้เห็นว่าเข้าป่ามาไม่รู้กี่หนแล้วฝ่ายลูกชายที่ไปหลงด้วยกันก็พูดสวนขึ้นว่าเพราะผมปากไม่ดีเองก็เลยพาพ่อลำบากปากไม่ดียังไงล่ะตาเล่ามาสิฝ่ายลูกก็เป็นคนเล่าว่าชวนพ่อเข้าป่าไปหายิงสัตว์หาเพื่อนในป่านี่แหละก็ทำพิธีเบิกป่าขออนุญาตแบบทุกครั้งก่อนจะขึ้นป่าทีนี้พอเดินตั้งแต่เที่ยงเลยไปยันบ่ายสามบ่ายสี่ก็ไม่เจอสัตว์ที่พอจะยิงได้เลยฝ่ายลูกชายก็รู้สึกหัวเสียไม่สบอารมณ์ก็
ก็พลั้งปากออกไปด่าเจ้าป่าเจ้าเขาบอกว่าเย็ดแม่ผีหาเจ้าป่าเจ้าเขาขอสักตัวก็ไม่โผล่ไม่ให้เห็นขอลิงขอข้างมันก็ยังดีนี่ไม่มีเลยบ้าแล้วพ่อฟังอย่างนั้นก็ตกใจพอลูกชายพลั้งปากด่าออกมาก็รีบบอกลูกให้ขอโทษเจ้าป่าฝ่ายลูกก็คงนึกว่าได้พูดอะไรไปก็รีบพนมมือขอโทษขออภัยแต่คำพูดวาจาที่เปล่งออกไปแล้วถึงจะกล่าวขอโทษขอโพยก็ไร้ผลทีนี้พอว่าวันนี้คงไม่ได้อะไรติดมือแน่แล้วฝ่ายพ่อแกก็ชวนกันกลับแต่แกว่าก็มั่นใจว่ามาถูกทางแต่ยิ่งเดินเท่าไรก็ยิ่งหลงไม่ใช่เดินวนกลับมาที่เดิมหรืออะไรนะคือยิ่งเดินยิ่งหลงทางไปเลยพอรู้ตัวว่าเดินทางผิดฝ่ายพ่อแกก็พยายามจะพาลูกหาทางที่ถูกกลับให้ได้แต่แกว่าพ่อแกก็มั่นใจว่าน่าจะไปทางนี้ปกติพ่อแกก็ไม่เคยพลาดแบบนี้เลยก่อนหน้านี้ก็เคยหลงแต่พ่อก็พาหาทางกลับได้ทุกทีเดินกันจนตะวันลับตาหิวก็หิวในย่ามก็มีแต่น้ำขวดกับขนมถั่วตัดถุงหนึ่งก็เอามานั่งแบ่งกันกินประทังหิวนั่งกันอยู่มืดๆแบบนั้นแหละเพราะไม่คิดว่าจะต้องเดินกันจนมืดเลยไม่ได้เอาไฟฉายติดไปมีแค่ไฟแช็กอันหนึ่งแต่ก็หาเชื้อไฟมาจุดได้ยากเพราะฝนก็เพิ่งเทไปป่ามันก็ชื้นๆที่นี้ฝ่ายลูกก็พนมมืออ้อนวอนขออภัยกับวาจาที่เคยกล่าวล่วงไปแบบนั้นแกว่าแกก็รู้ว่าที่ต้องมาเดินงมป่ากันแบบนี้คงเป็นเพราะป่าแกที่ไปล่วงเกินเจ้าป่าเจ้าเขาก็เลยโดนสั่งสอนฝ่ายพ่อก็ถอดใจบอกลูกลอยๆแล้วว่าคงไม่รอดกลับบ้านแล้วหนนี้นอนในป่ากลางคืนจุดไฟก็ไม่ได้มีแต่ตายต้นไม้ก็สูงใหญ่ปีนไม่ไหวถ้าไม่โดนยุงกัดตายก็งูฉกหรือเสือลากไปกินฝ่ายลูกชายก็บอกพ่อว่าลองยิงปืนขึ้นฟ้าดูไหมเพื่อมีใครตามมาพ่อก็ว่าถ้าเขาบังตาไว้ยิงให้หมดลูกกระสุนก็ไม่มีใครได้ยินที่นี้ฝ่ายพ่อก็ลองหาหนทางสุดท้ายแกว่าแกก็นั่งคุกเข่าสวดมนต์อรหังสัมมานี่แหละภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัยกลับไปหาครอบครัวถ้ารอดกลับไปก็จะให้ลูกชายคนปากพร่อยคนนี้บวชไถ่โทษให้ทีนี้ก็นั่งรอกันนิ่งๆแหละคือแล้วแต่ท่านจะกรุณาเลยประมาณนั้นทีนี้นั่งไปทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนกลองในขบวนแห่อะไรสักอย่างลอยดังมาทึมทำทึมทำฝ่ายลูกก็เงียบหูฟังจนเรียกถามพ่อคนพ่อก็บอกกูได้ยินแล้วลูกก็ถามว่าพ่อเสียงอะไรฝ่ายพ่อก็บอกนั่นแหละเขาปล่อยเราแล้วแล้วพ่อก็บอกให้ลูกช่วยพยุงตัวเองเดินเพราะเดินมานานจะเริ่มหมดแรงแล้วพากันเดินมืดๆคลำทางไปทำเสียงทึมทำทึมทำนั้นทีนี้พอเดินไปไกลพอสมควรแล้วเสียงตะโพนก็หายไปจากนั้นก็นั่งกันต่อเพราะไม่มีเสียงนำทางฝ่ายลูกชายก็บอกเอาไงต่อละพ่อเสียงหายไปแล้วพ่อก็บอกพักแป๊บไม่รู้องค์ไหนช่วยนำทางเราคงสุดเขตของเขาแล้วแหละคงจะต้องรอแกก็นั่งพักกรอกน้ำประทังหิวรอรอบตัวนี่มืดไปหมดแต่ดียังว่ามีแสงพระจันทร์บนฟ้าส่องลงมาพอได้เห็นอะไรเป็นเงาก็ยังพอคลำทางเดินได้อยู่นั่งๆก็มีเสียงเหมือนพระสวดลอยแว่วมาตามลมฝ่ายพ่อก็รีบลุกขึ้นเกาะแขนลูกรีบพากันเดินตามเสียงพระสวดที่แว่วๆมาได้ยินเสียงพระสวดนั้นแกก็รู้แล้วว่าไม่ใช่เสียงพระจริงๆเพราะกลางป่าแบบนี้จะมีพระจากที่ไหนมีแต่ป่าสัตว์ป่าและก็สิ่งที่มองไม่เห็นวิทยาศาสตร์ก็ไม่อาจพิสูจน์ได้เท่านั้นแหละจะว่าแกเมาใบกระท่อมก็คงไม่ใช่หรอกเพราะวันนี้ไม่ได้กินเลยเดินตามเสียงสวดมนต์ลึกลับนั้นมาจนเสียงเงียบหายไป
ฝ่ายพ่อก็จำได้ว่าไปทางไหนต่อก็ดีใจแทบร้องไห้ก็รีบลากขาพากันเดินตามทางมาอีกเหนื่อยนึงก็แทบไม่มีแรงเดินแล้วเจอทางลงเห็นไฟที่บ้านตัวเองสว่างอยู่ข้างล่างไกลๆก็รู้แล้วว่าเมียคงไปตามคนมาช่วยแล้วแล้วตามธรรมเนียมกลางคืนชาวบ้านถ้าคนหายเขาไม่ตามหาตอนกลางคืนอยู่แล้วเพราะอันตรายลูกชายก็เลยตะโกนวู้ๆลงมาตามที่ได้ยินนั่นแหละผู้เขียนฟังตาเล่าจบก็รู้สึกทึ่งไปเหมือนกันตาบอกว่าเจ้ารอยเจ้าป่าเจ้าเขาท่านยังเมตตาก็เลยปล่อยให้บริวารฝ่ายดีมาช่วยนำทางกลับส่วนที่พากันหลงทั้งที่ชำนาญป่าไม่เคยหลงมาก่อนนั้นคงเพราะเจ้าป่าเจ้าเขาท่านสั่งสอนให้รู้สำนึกพอเหนื่อยหอบเข้าไปหาทรัพย์ในบ้านเขาแล้วยังไปปากพร่อยใสไม่ตายคาป่าก็ดีแล้วจริงๆก็ไม่มีคนขึ้นไปตายในป่าเทือกเขาบรรทัดนานแล้วรายสุดท้ายที่หายสาบสูญไปเลยจนวันนี้ก็ยังไม่เจอแม้แต่โครงกระดูกก็เป็นพรานแก่ๆคงวิชาคนหนึ่งสมัยเมื่อตายังวัยรุ่นนู่นเลยตาบอกว่าในป่าในเขาเข้าไปแล้วก็อย่าเที่ยวไปปากพล่อยด่าทอเจ้าป่าเจ้าเขาผีสางจะเป็นดีไม่งั้นอาจจะเป็นแบบสองคนที่เจอนี้แหละเพราะก่อนหน้านี้ก็มีอยู่เรื่อยๆเหมือนกันที่เข้าป่าแล้วไปทำผิดจนโดนอะไรแปลกๆเล่นงานแบบนี้ครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆที่หมู่บ้านของตาที่อำเภอศรีบรรพตก็นำมาเล่าสู่กันฟังครับและปักหมุดก็คงคิดว่าคงจะไม่มีใครกล้าไปด่าทอปากพร่อยเสร็จสิ่งลี้ลับในเมื่อขณะอยู่ในป่านะครับหลายๆอย่างเราก็อธิบายมันด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องอาถรรพ์ลี้ลับครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังปักหมุดครับคลิปนี้ปักหมุดก็ต้องลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ